สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวมาลัยวงพยอมจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูใบกล้วยม้วนหลอดกันนะคะนี่ค่ะเป็นหมดเลยนะคะต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บหลอดกันนะคะอุ้ยนี่ค่ะเก็บหลอดไปดูกันนะคะว่าในหลอดนี้เขามีอะไรกันนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปดูกันนะคะตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยนะคะจนเอ๊ะทำไมมีหลอดเต็มหมดเลยมาแกะดูถึงได้รู้นะคะว่าข้างในมีหลอดคืออะไรก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเก็บไปให้เพื่อนๆดูกันนะคะบางหลอดแห้งๆนี้บางตัวก็ออกไปแล้วนะคะเป็นผีเสื้อไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขามาตอนไหนนะคะที่มาทำหลอดเพราะยังว่านะคะงานเยอะเกินมาดูไม่ทั่วถึงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะบางหลอดที่ใบแห้งแล้วก็เป็นผีเสื้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนว่ามีหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้แกะอยู่สองสามอันคือตัวไปแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ยังไม่ไปนะคะนี่ค่ะขี้ก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นใยของเขาเกาะเสียบเกาะนะคะเย็บเกาะเสียบเกาะติดอยู่กับกล้วยใบกล้วยนะคะเขาจะเย็บติดไว้เลยนะคะจะไม่นี่ค่ะเขาจะม้วนเอานวลใบตองนะคะมาเคลือบตัวเขาเองหน้าชุบแป้งทอดเดี๋ยวดูสิอันนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปแล้วโอ้ยังอันนี้ใบก็เริ่มแห้งนะคะแต่ยังไม่ไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนอนคล้ายๆหนอนชาเขียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะคล้ายๆเป็นหนอนชาเขียวที่กินบอนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขาจะใช้นวลใบตองนะคะใช้นวลใบตองคลุกตัวเองให้สีเป็นสีนวล นะคะนี่ค่ะเขาจะเย็บด้วยเมือกไขของเขานะคะที่จะเสียบติดนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะเป็นดักแด้แล้วนะคะยุงก็กัดจังสิผายแมงนี่ค่ะวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะสัตว์ที่เป็นผีเสื้อนะคะนี่ค่ะเขาก็อุ้ยเด้งได้ด้วยนี่ค่ะเขาจะเป็นดักแด้นะคะภาพไม่ค่อยชัดเนาะจะเบลอๆตัวจะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เยอะมากๆด้วย
ค่ะยังอยู่บนต้นกล้วยอีกเยอะนะคะที่หยิบไม่ถึงนะคะอันนี้เฉพาะชายใบข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นดักแด้นะคะเป็นนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งนะคะเริ่มว่านี่ค่ะเขาเริ่มมีปีกนะคะเริ่มหุ้มมีปีกกำลังจะกลายเป็นตัวผีเสื้อในอีกไม่เกิน7วันนี้นะคะก็มาบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้แมลงหลายๆชนิดนะคะที่จะมากินพืชผักสวนครัวหรือว่ากล้วยอ้อยของเรานะคะก็ต้องให้เพื่อนๆได้สังเกตแล้วก็หาวิธีป้องกันนะคะแต่สำหรับแมลงพยอมอันนี้ก็เพียงแต่ละเลยนะคะไม่ได้ดูทั่วถึงนะคะทำงานอื่นพอย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูหนอนม้วนใบกล้วยนะคะก็เป็นผีเสื้ออีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ